กรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้ขันชัยบุญปานกรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสอายุครบ80ปีเมื่อวันที่21เมษายน67สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายติรวัตรสุจริตกุลที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอัญเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบให้นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสอายุครบ80ปีณพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารเขตจอมทองเมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายขันชัยด้วยสิริกัญญาเห็นด้วยปรับคณะรัฐมนตรีดึงพิชัยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำงานฟูลไทม์ชี้ไม่มีเวลาฮันนีมูนสิริกัญญาเห็นด้วยปรับคณะรัฐมนตรีดึงพิชัยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำงานฟูลไทม์ชี้นายกรัฐมนตรีไม่ควรควบแต่ต้นย้ำไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องทำงานทันทีส่งกำลังใจลุยดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่20เมษายน2567ที่อาคารอนาคตใหม่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวว่านายพิชัยชุนหวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตล.ท.จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างหรือไม่โดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมาตั้งแต่ต้นเพราะไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้งานของกระทรวงที่ฝากรัฐมนตรีช่วยไว้ก็อาจทำไม่ได้เต็มที่นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าและโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะไม่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเพราะต้องเป็นผู้เสนอแนะหรือตักเตือนเรื่องการคลังที่น่ากังวลดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีหากมีรัฐมนตรีคลังมาทำงานเต็มเวลาส่วนนายพิชัยจะมีความเหมาะสมหรือไม่นั้นต้องให้โอกาสเริ่มทำงานก่อนนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าอย่างไรก็ตามนายพิชัยก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่เพราะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบบริหารราชการมาระดับหนึ่งดังนั้นทางพรรคก้าวไกลคงจะไม่ให้โอกาสในช่วงทดลองงานเมื่อเข้าทำเนียบก็ต้องทำงานทันทีไม่มีช่วงฮันนีมูนเหมือนรัฐมนตรีคนอื่นเพราะถือว่ารัฐบาลทำงานมา7เดือนแล้วจึงคาดหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้รัฐมนตรีหน้าใหม่คงไม่มาเรียนรู้งานกันใหม่ขอให้ทำงานเต็มที่ตั้งแต่วันแรกนางสาวสิริกัญญากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าต้องให้กำลังใจนายพิชัยหรือไม่เพราะต้องมาสานต่อนโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเข้าใจว่านายพิชัยอยู่ในทีมที่ทำงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดแต่เข้าใจว่าครั้งนี้จำเป็นต้องใช้หนึ่งรัฐมนตรีและสองรัฐมนตรีช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายฝากกำลังใจไปยังกระทรวงและข้าราชการประจำที่จะต้องมาแบกรับภาระตรงนี้เพราะเป็นโครงการที่ใหญ่มากและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จ
หรือคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลคาดหวังไว้นางสาวสิริกัญญากล่าวราชกิจจาประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย211รายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจำนวน211รายเผยรายชื่อทั้งหมดวันที่20เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจำนวน211รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายหยงชวนชุงอยู่บ้านเลขที่216/3บ้านกลางแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายยื่อจงเฉินอยู่บ้านเลขที่349/865ถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายชูชิงเยียอยู่บ้านเลขที่350/131ซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนางสาวนดกรเยียอยู่บ้านเลขที่350/131ซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเด็กชายทยศเยี่ยอยู่บ้านเลขที่350/131ซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนายมาเฮนรากุมารเจนอยู่บ้านเลขที่919/50ถนนสีลมแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครนายจานซูอยู่บ้านเลขที่725/410ถนนอนามัยงามเจริญแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนายไปชงไส้อยู่บ้านเลขที่211/12ซอยดำเนินกลางเหนือแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายกุยหวังอยู่บ้านเลขที่882/393ถนนริมคลองสามเสนแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายหลิวหนานห่วงฟูอยู่บ้านเลขที่882/393ถนนริมคลองสามเสนแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเช็ครายชื่อทั้งหมด